เป็นของพี่ธนินนะครับก็คือตั้งแต่สวดพระคาถาของหลวงปู่ตุลาสีจันโทมาการเงินการงานดีมากเลยคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าใครที่หมั่นท่องหมั่นภาวนาหมั่นอธิษฐานขอบารมีผมว่า 100% ก็คือได้แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแล้วท่องแล้วทำไมยังไม่ได้ทำไมท่องแล้วยังไม่สำเร็จเลยผมอยากบอกทุกคนนะครับว่าบาปบุญคุณโทษของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นขนาดคุณท่องคุณภาวนาคุณสวดยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแสดงว่ามันยังไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนต้องทำอย่างสม่ำเสมอและอีกอย่างก็คือยืนระยะให้ได้ยืนระยะให้ได้นะที่นี้ไม่ถึงว่ายังน้อยเนี่ย3เดือน6เดือน1ปีบางคนใช้เวลาประมาณ6ปีก็มีนะครับกว่าที่จะสำเร็จการสวดการภาวนาการอธิษฐานจิตขอบารมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าทำแค่วัน2วันแล้วประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นครับถ้าเราทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จอยากให้ทำอีกอย่าละความพยายามเดี๋ยวความสำเร็จก็จะมาหาคุณเองแต่ต้องเป็นคนที่หมั่นทำหมั่นภาวนาและหมั่นอธิษฐานนะครับ